จัดต่อจัดต่อไม้สวยๆนี่เห็นนะเราซูมไปเงี้ยมันสวยมากมันต้องโดนแล้วคือผมส่วนมากผมจะไม่ค่อยตีเลาะตีกลางครับถ้าจะตีกลางก็นอกจากมีกอหญ้าหรือมีปลาขึ้นน้ำอีกฝั่งเนี่ยก็จะหาตีตรงกลางเลยว่าอันนี้คือเน้นแบบฟาร์มหลบไปชายเอาตีไปไหนวะเนี่ยก็ปลาโอ้ริมจัดเลยจริงไม่ต้องตีล้อริมขนาดนี้ก็ได้ครับอันนี้คือริมเกินนะครับโอ้ยลมพัดอีกแล้วคือถ้าตีในปากนะแอคชั่นจะไม่ค่อยออกนะครับก็ต้องมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าผมไม่ตีกบยางผมใช้เป็นออสนะครับสวยโอ้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยวตัวเล็กเก็บปลาป๊อกวันนี้ก็สังเกตนะครับเวลาโดนปลาตัวเล็กกัดนะครับไม่ต้องวัดนะครับวัดถ้าวัดแรงๆเราจะไม่ได้ปลาครับสังเกตดูดีๆคือถ้าเราแบบวัดตุ้มตามเนี่ยตัวเล็กครับตัวเล็กมันทีสังเกตเราเบ็ดตัวด้วยข้อกาดครับข้อกาดเราบางทีมันแตกง่ายเงี้ยเราก็ไม่ต้องวัดล้างคันตึงๆหน่อยก็เข้าแล้วครับเห็นป่ะอยู่เลยตัวนี้ตัวเล็กนะครับโอเคก็นะครับการเป็นออสจัมนะครับหลักๆก็คือตีล้อชายครับเจอหมายลอกๆก็นะครับลองจ่อตีล้อชายดูครับได้ผลนะครับแล้วเจอเหยื่อเสียงดังด้วยครับออสจัมครับเรียกออกมากัดไม่มีผิดหวังครับผมโอเคยอดมากครับผม